สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันเหงียวนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง1เหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ยอดนิยมเหตุการณ์สุดฮิตของ Marvel เลยก็ว่าได้เหตุการณ์นี้นะครับมีชื่อว่า Civil War นั่นเองโดยการทำเหตุการณ์นี้นะครับผมจริงๆแล้วผมเคยทำไปเมื่อนานมาแล้วครับแต่เป็นแบบสรุปย่อๆ10นาทีจบซึ่งเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันยาวมากมีถึง7เล่มด้วยกันโดยเวอร์ชันที่เราจะทำในครั้งนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันแบบโคตรละเอียดบรมละเอียดเลยให้ท่านผู้ชมนั้นรู้สึกว่าราวกับดูหนังอยู่เลยครับผมทีนี้นะครับหากใครยังขี้เกียจดูยาวๆเนี่ยอยากดูสรุปปุ๊บ10นาทีจบปั๊บกดที่ลิงก์นี้เลยครับผมลิงก์นี้จะเป็นลิงก์ไปที่คลิปสรุปครับผม10นาทีจบแน่นอนสำหรับเรื่อง Civil War รู้เหตุการณ์สำคัญทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างจบเลย10นาทีนี้แต่ใครอยากดูแบบเวอร์ชันละเอียดนั้นรอดูได้ตรงนี้เลยครับผมมาฟังกันเลยดีกว่าสำหรับเหตุการณ์ Civil War จุดเริ่มต้นระหว่างสงครามระหว่างฮีโร่กับฮีโร่นั่นเองเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงทำไมฮีโร่ถึงมาตีกันเองได้เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาฟังกันเลยดีกว่าเรื่องราวของเรานั้นเริ่มต้นขึ้นในห้องส่งครับผมในตอนนี้ได้มีการถ่ายทำรายการเรียลลิตี้โชว์ที่เป็นรายการเกี่ยวกับว่าฮีโร่นั้นไปตามล่าวายร้ายครับซึ่งรายการนี้นั้นถูกดำเนินรายการโดยกลุ่ม New Warrior ครับผมโดยกลุ่มเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มฮีโร่หน้าใหม่กำลังแบบไฟแรงเลยอยากจับวายร้ายซึ่งในตอนนี้เองรายการของพวกเขาเนี่ยดังมากๆเลยครับผมในตอนนี้มันมาถึงซีซั่น2แล้วซึ่งในตอนนี้เองพวกเขาก็ได้เจอกับกลุ่มวายร้ายครับผมไหนมีเป้าหมายกี่คนนะสปีดบอลข้างในบ้านนั้นมีวายร้ายอยู่กี่คน3ไม่4 4คน4ฉันเห็นโคฮาร์ทอยู่ตรงนั้นน่ะโอเควายร้ายมีทั้งหมดคือโคบอลแมนโคฮาร์ทสปีดฟรีคแล้วก็ไนโตสินะเจ้าพวกนี้น่ะหนีออกมาเมื่อ3เดือนก่อนแล้วนายรู้ประวัติของพวกนี้ไหมล่ะโคฮาร์ทน่ะเคยสู้กับสไปเดอร์แมนมาหลายครั้งอยู่เหมือนกันส่วนสปีดฟรีคเนี่ยมันโหดมากๆเลยนะมันเคยเกือบจัดการเดอะฮาร์คได้ด้วยแหละเมื่อได้ฟังดังนั้นไปนะครับสมาชิก New Warrior ก็เริ่มหวั่นๆแล้วครับผมฉันว่าเราไม่ควรเข้าไปยุ่งกับคนพวกนี้นะไม่ควรเข้าไปจัดการพวกมันหรอกไม่หรอกแกคิดดูสิคิดถึงเรตติ้งสิเนี่ยจะเป็นตอนที่คนดูเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะแกลองคิดดูดีๆสิตอนนี้อาจจะทำให้เราดังเป็นผู้แตกเลยก็ได้เออโอเคแล้วแผนว่าไงล่ะแผนก็คือเธอไปแต่งหน้าก่อนนะเนโมริต้าในแหละแผนของเราจากนั้นเราก็ลุยเลยซึ่งในตอนนั้นเองนะครับเหล่าวายไลน์นั้นก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่ามีใครบางคนจ้องมองพวกเขาอยู่เหล่าวายไลน์นั้นรีบวิ่งเข้าไปในบ้านทุกคนเตรียมตัวเร็วแต่ดูเหมือนจะช้าไปครับผมกลุ่ม New Warrior นั้นเข้าจู่โจมในทันทีในตอนนี้เหล่าวายไลน์นั้นยังไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยกลุ่ม New Warrior นั้นเลยจัดการพวกเขาได้อย่างง่ายดายแต่ทว่าเมื่อนับดูแล้วพวกเขาเพิ่งจัดการไป3คนเองอีกคนหายไปไหนกันล่ะซึ่งในเวลาเดียวกันนี่เองในช่วงนาทีนั้นไนโตนั้นก็รีบหนีออกไปครับผมแต่ทว่าเนโมริต้านะรีบตามไปไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการคนนี้เองเนโมริต้านั้นรีบพุ่งเข้าไปจัดการไนโตแกไม่ต้องคิดจะทำอะไรโง่ๆนะเพราะถ้าแกทำอะไรโง่ๆนะแกนั่นแหละที่จะเป็นคนเจ็บตัวเองแต่ทว่าไนโตตอนนี้นั้นโกรธมากๆแล้วครับผมแกมายุ่งอะไรกับพวกฉันแกนะเล่นกับศัตรูผิดคนแล้วไนโตนั้นโกรธมากๆแล้วระเบิดออกมาครับผมในตอนนี้รัศมีรอบข้างนั้นถูกทำลายไปหมดเลยระเบิดของไนโตนั้นแรงมากๆทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหายราบเป็นหน้ากองหลังจากเหตุการณ์สงบลงในตอนนี้เหล่าฮีโร่นั้นได้เข้ามาช่วยกลุ่มผู้รอดชีวิตความเสียหายที่เกิดจากไนโตนั้นรุนแรงมากๆส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากมายแม้แต่เหล่าฮีโร่เองก็ยังต้องใช้เวลานานกว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตมาได้หมดมีหนำซ้ำเหตุการณ์นี้นั้นยังส่งผลกระทบมากมายในวงการฮีโร่ครับในตอนนี้ประชาชนนั้นเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวฮีโร่ของพวกเขามีกระแสต่อต้านฮีโร่เกิดขึ้นมากมายและในเวลานี้เองในงานศพของเหล่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้โทนี่สตาร์กนั้นก็ได้เข้าไปร่วมงานด้วยและในตอนที่เดินออกมาเนี่ยก็มีใครบางคนเรียกโทนี่สตาร์กมิสเตอร์สตาร์กซึ่งในตอนที่โทนี่หันไปนั้นน้ำลายก็พุ่งเข้าหน้าเต็มๆเลยแกมันไอสวะสังคมในชั่วอึดใจนั่นเองบอดี้การ์ดของโทนี่นั้นก็เข้ามาคุณนายครับผมคงต้องขอให้คุณนายออกไปก่อนออกไปงั้นหรอนี่มันงานศพลูกชายฉันนะไอสตาร์กนี่ต่างหากที่สมควรโดนลากออกไปในตอนนั้นเองโทนี่ก็ได้บอกครับผมผมเข้าใจนะที่คุณน่ะจะโกรธแต่คือกลุ่มนิววอริเออร์เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยไม่เกี่ยวงั้นหรอใครเป็นคนให้เงินอเวนเจอร์ล่ะใครเป็นคนทำตัวให้ดูแล้วว่าพวกฮีโร่เนี่ยสามารถทำตัวเหนือกฎหมายได้ตำรวจน่ะถูกสร้างมาเพื่อเรื่องนี้แต่มันคงไม่พอสำหรับโทนี่สตาร์กโทนี่แกน่ะสนับสนุนไอ้เรื่องแย่ๆแบบนี้มานานแล้วไอ้เงินที่ฮีโร่ได้รับการสนับสนุนน่ะมันคือเงินสกปรกของแกจำไว้ดีๆนะโทนี่มือของแกน่ะเปื้อนเลือดและเลือดนั่นน่ะคือเลือดของลูกชายของฉันนั่นเองจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็เดินจากไปครับในตอนนี้คำว่าฮีโร่ในใจของประชาชนนั้นกำลังจะเปลี่ยนไปความเชื่อมั่นในฮีโร่นั้นถูกสั่นคลอนมีการลงข่าวมากมายมีการพูดถึงประเด็นนี้มากมายและในเวลานี้เองก็คือเวลาที่ทุกอย่างนั้นกำลังจะเปลี่ยนไปในคืนหนึ่งครับผมจอห์นนี่สตอร์มหรือฮิวแมนทอ
อนนั้นกำลังจะไปเที่ยวกับแฟนสาวของเขาซึ่งเขาก็รีบมาหาแฟนสาวของเขาเลยในตอนที่จอห์นนี่มาถึงเนี่ยเขาก็ได้เข้าขับเลยเพราะเขาเป็นฮีโร่ฮีโร่นั้นมีสิทธิ์ VIP ครับผมซึ่งในตอนนี้เองแหละเราประชาชนนั้นก็โมโหครับทำไมไอ้บ้านี่มันได้เข้าเลยล่ะพวกเราน่ะรอมาเป็นชั่วโมงแล้วซึ่งจอห์นนี่ก็ตอบไปด้วยความกวนตีนครับผมก็บอกตัวเองละกันคราวหน้าถ้านายช่วยโลกจากกาแล็กตัสน่ะมาขอยืมบัตรฟรีของฉันนะเดี๋ยวฉันให้ยืมในตอนนั้นเองประชาชนก็สวนกลับไปครับผมแล้วถ้าฉันไประเบิดโรงเรียนล่ะแกจะให้ยืมไหมล่ะไอ้บ้าแล้วถ้าฉันไปฆ่าเด็กล่ะแกจะทำยังไงล่ะจอห์นนี่ก็บอกครับผมเขาไม่ทำอะไรเลยไอ้พวกนิววอริเออร์มันทำซึ่งประชาชนนั้นก็ยังคงต่อต้านจอห์นนี่ครับผมถ้าฉันเป็นแกนะฉันจะไม่ออกมาจากบ้านเลยไอ้ฆาตกรไอ้ฆาตกรไอ้ฆาตกรและในวินาทีนั้นเองก็ได้มีใครบางคนนั้นนำขวดมาฟาดหัวจอห์นนี่จนสลบไปจากนั้นประชาชนนั้นก็เข้ามาลุมประชาทันจอห์นนี่เรื่องราวนี้นั้นกลายเป็นข่าวใหญ่เป็นเหตุการณ์ใหญ่เลยถูกพูดถึงไม่ว่าจะเป็นวงการฮีโร่หรือวงการประชาชนธรรมดาเรื่องราวนี้ต้องมีการหาลือกันใหม่แล้วซึ่งในตอนนี้เองเหล่าฮีโร่นั้นก็ได้มีการนัดรวมตัวมาคุยกันเรื่องนี้ว่าจะเอายังไงจะหาลือกันยังไงดีซึ่งโทนี่สตาร์กนั้นก็ได้เสนอไอเดียขึ้นมาก็ง่ายๆไงแค่ทำให้การเป็นฮีโร่นั้นมันถูกกฎหมายทำให้มันโปร่งใสไงทำให้ฮีโร่นั้นกลายเป็นบุคคลของประชาชนซึ่งผมคิดว่าถ้าเราทำเนี่ยเราคงได้ความเชื่อมั่นจากประชาชนคืนมาไม่มากก็น้อยแต่ไอเดียดีนั้นก็ไม่ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายมีฮีโร่มากมายยังต่อต้านอยู่ฟาวคอนนั้นเถียงแบบหัวชนฝาเลยฉันไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ฉันเพิ่งได้ยินไปเลยไอ้สิ่งเนี้ยมันจะเปลี่ยนให้เราเป็นสุดยอดตำรวจไงจากเราเคยเป็นซูเปอร์ฮีโร่เราคงกลายเป็นซูเปอร์ตำรวจแทนอะและในตอนนั้นเองสไปเดอร์แมนที่แอบฟังอยู่นั้นก็เข้ามาช่วยเสริมครับใครจะรู้ล่ะถ้าเราทำอย่างนี้นะผมว่าคงมีฮีโร่มากมายนะที่ล้มเลิกการเป็นฮีโร่แต่ถ้าว่าซูซานสตอร์มมันก็มาเถียงครับผมการเปิดเผยตัวตนไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่เลยพวกเราก็เปิดเผยตัวตนมาตั้งแต่แรกแล้วดูอย่างแฟนตาสติกโฟร์ดิแต่สไปเดอร์แมนก็สวนครับผมไม่หรอกถ้าวันหนึ่งผมเปิดเผยตัวตนเนี่ยแล้วผมกลับไปที่บ้านเจอเมียผมนั้นถูกด็อกเตอร์ออคโตปัสนั้นทำร้ายอยู่หรือว่าผมเปิดไปเจอคุณป้าผมกำลังร้องขอชีวิตอยู่เราจะทำยังไงฮีโร่บางคนน่ะปิดบังตัวตนเพื่อปกป้องคนที่เขารักต่างหากล่ะและในตอนนั้นเองนะครับแดร์เดวิลนั้นก็ได้พูดคำพูดหนึ่งขึ้นมากับทุกคนนี่คงจะเป็นจุดจบของวิถีทางการเป็นฮีโร่แบบเดิมๆแล้วเราทุกคนคงรู้สึกถึงมันได้สินะและในเวลาเดียวกันนี้เองบนยานแฮร์รี่แคริเออร์กัปตันอเมริกาที่ไม่ได้ไปร่วมประชุมนั้นก็ได้เข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่มาเรียฮิลซึ่งพวกเขาก็ได้คุยกันถึงเรื่องนี้ครับผมแต่กัปตันนั้นไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนไอความคิดนี้จะแบ่งแยกฮีโร่เป็น2ฝ่ายและด้วยการแยกเป็น2ฝ่ายเนี่ยจะต้องเกิดการต่อสู้ขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งมาเรียฮิลนั้นก็ได้ถามต่อครับแล้วคุณคิดว่าจะมีพวกต่อต้านเท่าไหร่กันล่ะผมว่ามันคงไม่น้อยเลยแหละแต่ฮีโร่ที่ต่อต้านส่วนใหญ่คงเป็นฮีโร่ที่ทำงานตามถนนพวกแดร์เดวิลหรือไม่ก็ลูคเคสอะไรอย่างนี้แหละซึ่งมาเรียฮิลก็ได้ถามต่อครับว่ารับไหวไหมกัปตันก็บอกอะไรนะแกก็ได้ยินแล้วนี่ฟังนะกัปตันไอ้มติการลงทะเบียนฮีโร่เนี่ยจะถูกตัดสินใน2อาทิตย์นี้แต่ถ้าว่าเราต้องเริ่มดำเนินการก่อนในตอนนี้ฉันเริ่มดำเนินการแผนแอนตี้ฮีโร่ออกมาแล้วซึ่งในตอนนี้ฉันอยากจะรู้ว่าอเวนเจอร์น่ะจะอยู่ข้างเดียวกับฉันไหมลืมมันไปซะเถอะผมไม่มีวันนำอเวนเจอร์ทีมนั้นแน่นอนคุณกำลังขอให้ผมไปจับคนที่เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นในทุกๆวันอยู่นะฉันไม่ได้ขอแบบนั้นเลยกัปตันฉันขอให้คุณน่ะทำตามเจตจำนงของชาวอเมริกันต่างหากกัปตันอย่ามาเล่นลิ้นกับผมเลยอย่ามาพูดเรื่องการเมืองกับผมซูเปอร์ฮีโร่น่ะควรจะอยู่เหนือกฎหมายพวกนั้นพวกเขาน่ะเป็นคนที่คอยบอกว่าเหล่าวายร้ายคือใครต่างหากล่ะพวกฮีโร่คือคนที่จับวายร้ายต่างหากล่ะแต่กัปตันวายร้ายสำหรับฉันน่ะคือคนที่ไม่ทำตามกฎหมายนะและในตอนนี้เองหน่วยชิลนั้นก็ได้โผล่มาจากไหนไม่รู้มากมายเอาปืนมาล้อมตัวกัปตันเอาไว้นี่สินะคือหน่วยรบที่พวกคุณฝึกไว้เพื่อจัดการเหล่าฮีโร่น่ะกัปตันไม่มีใครต้องการสงครามหรอกนะแต่คนน่ะเบื่อแล้วกับการที่มีฮีโร่อยู่มากมายขนาดนี้กัปตันนั้นไม่ได้อยากจะต่อสู้เลยวางอาวุธลงก่อนเถอะวางอาวุธลงก่อนแต่มาเรียฮิลนั้นยังยืนยันครับผมตั้งการเอาไว้กัปตันน่ะไม่มีอำนาจสั่งการที่นี่แต่กัปตันนั้นก็ยังยืนยันครับผมเอาอาวุธลงถ้าพวกแกไม่เอาอาวุธลงนะฉันจะไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะซึ่งในตอนนั้นเองกัปตันอเมริกานั้นก็ได้เข้าต่อสู้กับหน่วยรบที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดการเหล่าฮีโร่แต่ทว่าหน่วยรบนั้นยังแข็งแกร่งไม่พอครับผมกัปตันนั้นจัดการพวกเขาได้อย่างง่ายดายแม้จะมาเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่ระคายมือของกัปตันเลยกัปตันนั้นพยายามจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้กัปตันรีบจัดการเท่าที่จะเป็นแล้วก็วิ่งหนีออกมาในตอนนี้นั้นกัปตันอเมริกาได้อาศัยเครื่องบินเจ็ตที่ถูกส่งมาเพื่อตามล่าเขาหนีออกไปครับผมซึ่งในตอนนี้เองเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่ตึกแบ็กสเตอร์ในตอนนี้เหล่าฮีโร่นั้นยังคงประชุมกันเรื่องนี้อยู่ซึ่งในตอนนั้นเองก็ได้มีใครบางคนปรากฏตัวขึ้นมาเดอะวอชเชอร์นั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมาครับซึ่งหลายๆคนนั้นก็ยังไม่รู้จักฮีโร่ส่วนน้อยเท่านั้นที่จะรู้จักเดอะวอชเชอร์ซึ่งในตอนนี้เองเหล่าฮีโร่รุ่นเก่านั้นก็ได้รู้แล้วครับว่าถ้าเดอะวอชเชอร์นั้นปรากฏตัวมาดูด้วยตัวเองเนี่ย
แสดงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแน่นอนเรื่องนี้นั้นจะต้องส่งผลกระทบใหญ่ไปถึงเหตุการณ์ในอนาคตอย่างแน่นอนในวันต่อมานี้เองได้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ขึ้นเราผู้คนนั้นเริ่มต่อต้านฮีโร่เราต้องการให้กฎหมายนี้ดำเนินใช้เดี๋ยวนี้เลยพวกเรานั้นสมควรได้รับความแฟร์แม้ฮีโร่จะมีพลังมากเขาก็ไม่สามารถใช้พลังได้อย่างตามใจชอบซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองในทำเนียบขาวนั้นก็ได้เกิดการประชุมครั้งใหญ่ขึ้นประธานาธิบดีนั้นต้องเรียกหน่วยงานทุกหน่วยงานมาประชุมเรื่องแผนนี้รวมถึงฮีโร่ด้วยซึ่งฮีโร่นั้นก็ประกอบไปด้วยโทนี่สตาร์คแฮงค์พิมแล้วก็มิสเตอร์แฟนตาสติกซึ่งในตอนนี้เองกำลังตึงเครียดกันอยู่เลยท่านประธานาธิบดีนั้นกังวลว่าถ้ากัปตันอเมริกานั้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งเหล่าฮีโร่ทุกๆคนนั้นก็ได้ผู้นำของเขาแล้วซึ่งในตอนนี้เองโทนี่สตาร์คก็ได้เสนอไอเดียขึ้นมาว่าเนี่ยท่านประธานาธิบดีถ้าจัดการในส่วนของกฎหมายเถอะเรื่องของกัปตันเนี่ยพวกเราจัดการเองเรื่องของฮีโร่นะให้ฮีโร่จัดการเองเถอะนับจากวันนั้นทุกๆอย่างก็ได้เปลี่ยนไปในตอนนี้กัปตันอเมริกานั้นปฏิบัติการเหมือนฮีโร่ใต้ดินแคปนั้นต้องคอยปฏิบัติหน้าที่อย่างลับๆคอยจัดการเหล่าไวรัสที่เขาเจอแต่ทว่าเขาไม่อาจเปิดเผยตัวตนได้เขาได้จะจับไวรัสพวกนั้นมัดเอาไว้รอให้หน่วยชิลมาเจอซึ่งยิ่งวันยิ่งวันข้าวหน่วยชิลก็ได้มาเจอทำไมกัปตันมันเก่งขนาดนี้วะมันจับไวรัสได้มากมายมหาศาลเลยซึ่งหน่วยชิลนั้นก็ได้เริ่มสงสัยแล้วครับกัปตันน่ะไม่ได้ทำงานดีคนเดียวแน่นอนแต่ในเวลาเดียวกันนี้เองกฎหมายลงทะเบียนฮีโร่นั้นก็ได้รับการอนุมัติแล้วครับโลกของฮีโร่นั้นได้เปลี่ยนไปแล้วในตอนนี้ฮีโร่นั้นถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝั่งของโทนี่สตาร์คหรือฮีโร่ถูกกฎหมายนั้นก็ปกป้องประชาชนซึ่งในตอนนี้เองดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะเริ่มได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนกลับมาแล้วในตอนนี้ฮีโร่เป็นที่ศรัทธาของประชาชนอีกครั้งนึงจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดไปที่ตึกแบ็กสเตอร์ครับในตอนนี้ลีดลิชานนั้นกำลังยุ่งอยู่กับโปรเจกต์มากเลยซูก็เลยได้เข้าไปถามเนี่ยลีดโปรเจกต์เป็นยังไงมั่งเนี่ยเห็นคุณไม่ค่อยว่างเลยซึ่งลีดนั้นก็ดูดีใจมากเลยเนี่ยได้ทำโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์เนี้ยมันสุดยอดมากๆมันน่าตื่นเต้นสุดๆเลยแผนของโทนี่สตาร์ต่อซูเปอร์ฮีโร่ในอเมริกาเนี่ยมันสุดยอดมากๆเขาไม่ได้มาเล่นๆนะเนี่ยเขาต้องการจะปฏิวัติวงการฮีโร่ในอเมริกาซูฟังดังนั้นก็แบบเริ่มเอะใจครับผมเออฉันก็คงจะตื่นเต้นด้วยนะถ้าไอสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ใช่การจับซูเปอร์ฮีโร่ครึ่งอเมริกาไปอยู่ในคุกผมเห็นด้วยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณคิดดูสิเราไม่มีช้อยให้เลือกมากนะถ้าพวกเขาปฏิเสธที่จะลงทะเบียนล่ะคุณคิดดูว่าพวกมีพลังวิเศษเนี่ยมันสร้างอันตรายได้มากขนาดไหนลีดนี่คุณพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยคุณเลอะเทอะแล้วนะไม่ซูเธอลองคิดดูนะว่าผู้มีพลังวิเศษมากมายขนาดนี้มันทำให้เกิดอะไรได้บ้างการกระทำของพวกเขานั้นไม่ได้อยู่ในการควบคุมใดๆเลยซึ่งด้วยเหตุนี้เองเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างได้เพราะฉะนั้นไอ้ความคิดของโทนี่สตาร์คเนี่ยมันเป็นไอเดียที่ดีสุดๆเลยมันเป็นโอกาสที่ดีสุดๆของพวกเราเลยนะในขณะเดียวกันนี้เองซูนั้นก็ได้เดินเข้ามาหาสามีของเธอซึ่งในตอนนี้เองเธอก็ได้เห็นอะไรบางอย่างไอ้แผ่นซีดีนี้คืออะไรนะแผ่นซีดีที่มีเลข42เขียนอยู่ลิลิชานั้นไม่สามารถบอกซูได้ครับขอโทษนะซูซานแต่เรื่องนี้มันเป็นความลับผมไม่อาจบอกคุณได้จริงๆซึ่งซูซานฟังดังนั้นก็ดูเจื่อนไปเลยครับซูซานนั้นเลยขอตัวไปดูจอห์นนี่กันดีกว่าซึ่งลิลิชานั้นก็ดูไม่สนใจอะไรเลยเออไปเถอะฝากความรักไปถึงจอห์นนี่ด้วยนะจากนั้นเขาก็มุ่งมั่นกับการทำงานของเขาต่อในตอนนี้ดูเหมือนว่าในครอบครัวแฟนตาสติกโฟนั้นจะเริ่มเกิดรอยร้าวเล็กๆขึ้นมาแล้วจากนั้นเวลาก็ผ่านไปครับในตอนนี้วันเวลาก็ได้เดินทางมาถึงคืนก่อนที่กฎหมายนั้นจะถูกบังคับใช้ครับโทนี่นั้นก็มานั่งคุ้นคิดดูไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะถูกหรือเปล่าพระเจ้าได้โปรดเถอะได้โปรดนำทางพวกเราให้เราทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยเถอะและในตอนนี้เองก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกฎหมายลงทะเบียนฮีโร่นั้นไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไปแล้วในตอนนี้มันถูกบังคับใช้แล้วซึ่งหลังจากการประกาศใช้กฎหมายนี้ไปเพียง1วันก็มีฮีโร่ที่ไม่ยอมลงทะเบียนนั้นถูกหน่วยชิลตามล่ามากมายซึ่งการตามล่าของหน่วยชิลนั้นก็ตามล่าแบบโหดมากๆกะเอาเป็นกะเอาตายเลยซึ่งด้วยการกระทำที่เกินกว่าเหตุอันนี้เองหน่วยชิลนั้นสามารถจับกลุ่มฮีโร่ที่ไม่ยอมลงทะเบียนได้หลายต่อหลายคนแต่ทว่าความหวังของทีมกัปตันนั้นยังไม่หมดลงครับเพราะในตอนนี้เองสตีฟโรเจอร์หรือกัปตันอเมริกาของเรานั้นได้ปลอมตัวเข้ามาเป็นคนขับรถขนย้ายฮีโร่ซึ่งในตอนนี้เองก็ได้เวลาปฏิบัติการแล้วกัปตันนั้นถีบคนที่นั่งข้างๆลงและเริ่มปฏิบัติการการช่วยเหลือเหล่าฮีโร่ทันทีแต่ทว่าตำรวจนั้นบล็อกเส้นทางไว้หมดแล้วฟาวคอนเราต้องรีบแล้วนายต้องรีบแล้วฟาวคอนนั้นรีบไปช่วยวิคแคนเลยวิคแคนนายรีบพาพวกเราออกไปจากที่นี่เร็ววิคแคนนั้นมีพลังในการเทเลพอร์ตผู้คนครับฉันอยากจะไปจากที่นี่วิคแคนนั้นต้องเริ่มไล่เวทแล้วครับพาฉันออกไปจากที่นี่ฉันอยากจะไปจากที่นี่วิคแคนนั้นเริ่มไล่เวทของเขาซึ่งในตอนนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจและรัฐบาลนั้นได้มาตีกรอบล้อมไว้แล้วในตอนนี้พลังเทเลพอร์ตของวิคแคนเพิ่งเริ่มทำงานพาฉันออกไปจากที่นี่พาฉันออกไปจากที่นี่ฉันต้องการออกไปจากที่นี่ฉันอยากไปจากที่นี่และในตอนนั้นเองนะครับรถทั้งคันก็ถูกวาร์ปมาในสถานที่แห่งหนึ่งทุกคนปลอดภัยแล้วทุกคนปลอดภัยแล้วยินดีด้วยเด็กๆในตอนนี้พวกเธอน่ะอยู่ในกลุ่มต่อต้านแล้ว
ในตอนนี้สตีฟโรเจอร์นั้นได้พากลุ่ม New Avenger และเด็กๆที่ถูกจับกลุ่มมาเนี่ยมาที่ฐานลับของเขาครับฐานลับนี้ถูกสร้างโดย Nick Fury เอาไว้ซึ่งในตอนนี้เองมันได้กลายเป็นแหล่งกบดานของกลุ่มต่อต้านไปแล้วในขณะที่กำลังอธิบายกันอยู่เนี่ยว่าการใช้ชีวิตใต้ดินต้องทำยังไงพวกเราต้องอยู่อย่างปลอมตัวพวกเราต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆแต่ในขณะที่กำลังอธิบายกันอยู่นั้นก็ได้มีข่าวด่วนเข้ามาครับผมในตอนนี้โทนี่สตาร์กนั้นได้เปิดการแถลงข่าวใหญ่ของเขาซึ่งในตอนนี้เองการแถลงข่าวนี้นั้นถูกจับจ้องโดยผู้คนทั่วโลกยินดีต้อนรับท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในตอนนี้ผมมีแขกพิเศษของผมมาในวันนี้ซึ่งแขกคนแรกก็คือแม่ของเด็กผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดซึ่งโทนี่สตาร์กนั้นก็ได้แนะนำให้ผู้ชมฟังครับเหตุการณ์ที่เกิดกับลูกชายของเธอนั้นจุดประกายผมให้เกิดมตินี้ให้เกิดกฎหมายนี้เกิดขึ้นมาได้จากนั้นโทนี่สตาร์กนั้นก็แนะนำแขกอีกคนให้ทุกคนได้รู้จักแขกคนนี้นั้นทุกคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วเขาคนนั้นก็คือสไปเดอร์แมนนั่นเองในเวลานี้เองสไปเดอร์แมนนั้นก็ได้เริ่มกล่าวคำปาศัยของเขาอย่างที่ทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วผมน่ะปิดบังตัวตนของผมมาหลายปีมากๆเลยแต่ถ้าว่าในตอนนี้นั้นผมได้ไปคุยกับครอบครัวของผมมาอย่างหนักเลยในตอนนี้ผมตัดสินใจที่จะก้าวข้ามผ่านจุดนั้นไปแล้วอย่างที่ทุกคนรู้กันกฎหมายการลงทะเบียนฮีโร่เนี่ยทำให้ฮีโร่นั้นต้องเลือกระหว่าง2ช้อยเป็นฮีโร่แบบกัปตันอเมริกามีพลังแต่ถ้าว่าไม่มีใครเช็คตัวตนของเขาได้เลยหรือจะเป็นฮีโร่แบบใหม่ฮีโร่ที่ถูกกฎหมายฮีโร่ที่เปิดเผยฮีโร่ที่ได้รับความเชื่อใจจากประชาชนในตอนนี้ผมได้เลือกแล้วผมไม่อายอีกแล้วผมจะไม่ใส่หน้ากากเก่าๆของผมนี่อีกแล้วและด้วยเหตุนี้เองไม่ใช่เพราะผมกลัวในสิ่งที่ผมทำหรือผมอายในสิ่งที่ผมทำผมภูมิใจต่างหากผมภูมิใจในสิ่งที่ผมเป็นผมภูมิใจในตัวตนของผมและในตอนนี้เองผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นทันใดนั้นเองนะครับสไปเดอร์แมนก็ได้ถอดหน้ากากของเขาในตอนนี้ผู้คนทั้งโลกได้รู้แล้วว่าสไปเดอร์แมนคือใครกันแน่ผมชื่อปีเตอร์พาร์เกอร์และผมเป็นสไปเดอร์แมนมาตั้งแต่ตอนที่ผมอายุ15ปีในตอนนี้สไปเดอร์แมนหรือปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นได้กลายเป็นคนดังในช่วงข้ามคืนสื่อทุกสำนักนั้นให้ความสนใจเขาหมดครับนี่ถือเป็นการเดินหมากครั้งใหญ่ของทีมไอออนแมนเลยในตอนนี้พวกเขาได้ความเชื่อใจของประชาชนมาแล้วและในตอนนี้เองเขาก็สามารถดึงดูดฮีโร่ให้มาอยู่ทีมเขาได้อีกมากมายเพราะสไปเดอร์แมนนั้นเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ปกปิดตัวเองที่สุดแต่ทว่าในตอนนี้เขาสามารถเกลี้ยกล่อมให้ฮีโร่ที่ปกปิดตัวเองที่สุดนั้นเปิดเผยตัวตนได้แล้วแต่เพื่อความชัวร์ครับผมเขาก็ยังไม่นิ่งนอนใจอยู่ดีโทนี่นั้นได้ส่งลิซ ริชาร์ดกับแฮงค์พิมนั้นไปเจราจาหาพรรคพวกเพิ่มครับโดยส่งลิซ ริชาร์ดนั้นไปเจราจากับแบ็คแพนเทอร์ของวากานดาอีกฝั่งหนึ่งก็คือส่งแฮงค์พิมนั้นไปเจราจากับด็อกเตอร์สเตรนจ์แต่ทว่าผลของการเจราจานั้นออกมาอย่างไม่ประสบความสำเร็จทั้งคู่เลยแบ็คแพนเทอร์นั้นไม่อยากไปยุ่งยากกับธุระของอเมริกาและทีชาร่าเองก็รู้ได้นะครับผมว่าทางที่ลีดเลือกเดินเนี่ยไม่ใช่ทางที่ถูกต้องฉันอยากจะให้คำปรึกษากับนายนะนายควรไปคุยกับซูซานเรื่องนี้ดูซึ่งในขณะเดียวกันนี่เองแฮงค์พิมที่ไปเกลี้ยกล่อมด็อกเตอร์สเตรนนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จครับด็อกเตอร์สเตรนนั้นไม่อยู่เขามุ่งหน้าไปที่นอร์ทโพลและไม่ต้องการฝักฝ่ายใดซึ่งดูเหมือนว่าการหาพรรคพวกของทั้งสองคนนี้นั้นจะล้มเหลวทั้งคู่ครับในตอนนี้โทนี่สตาร์กนั้นเลยตัดสินใจไปด้วยตัวเองเลยโทนี่นั้นได้เดินทางไปเจรจากับเอมม่าฟอสซึ่งเป็นตัวแทนของเหล่ามิวแทนและเหล่าเอ็กเมนครับแต่ทว่าเอมม่าฟอสนั้นดูจะไม่สนใจด้วยครับผมจริงๆแล้วน่ะพวกเอ็กเมนพวกมิวแทนเราเนี่ยได้คุยกันแล้วว่าเราอ่ะจะช่วยคุณดีหรือเปล่าเราจะช่วยคุณตามจับพวกที่ไม่ลงทะเบียนหรือเปล่าและข้อสรุปก็คือเราจะไม่ช่วยคุณในเรื่องนี้เพราะมันผิดกับหลักของเอ็กเมนที่เราเชื่อมั่นในทุกๆอย่างโทนี่ได้ฟังอย่างนั้นก็อึ้งไปแป๊บนึงครับแต่เขาก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามของเขาโทนี่นะเริ่มเล่นลูกไม้ใส่ของใต้โต๊ะให้เอมม่าไปเรื่อยๆครับผมแต่เอมม่านั้นก็ไม่ยอมฟังครับไม่ว่าโทนี่จะเสนออะไรเอมม่าจะไม่ยอมช่วยเด็ดขาดในตอนที่จีโนชาล่มสลายนะเหล่าอเวนเจอร์ก็ไม่ได้มาช่วยพวกเราเลยในตอนที่เหล่ามิวแทนนั้นตกอยู่ในที่น่าลำบากในตอนที่พวกเรากำลังตายลงพวกคุณอยู่ไหนกันล่ะโทนี่ได้ฟังดังนั้นก็เลยรู้ครับผมไม่ว่าเขาจะเกลี้ยกล่อมเอมม่าขนาดไหนเอ็กเมนจะไม่ยอมช่วยเขาแน่นอนแต่ก่อนที่จะจากกันไปเอมม่าก็ได้ให้สัญญาครับว่าเอ็กเมนน่ะจะไม่ยุ่งกับฝ่ายไหนเลยเขาจะไม่ไปยุ่งกับฝั่งกัปตันด้วยแน่นอนคุณสบายใจได้เลยพวกเราไม่เข้าร่วมฝั่งกัปตันแน่นอนโทนี่พวกเราขอเป็นกลางตรงนี้แหละซึ่งด้วยเหตุนี้เองโทนี่ก็เลยพอยังมีความดีใจกลับบ้านไปครับผมถึงไม่ได้มาเป็นพวกก็ไม่ต้องการเป็นศัตรูด้วยกันแต่แล้วก็เหมือนส้มหล่นครับผมในตอนที่กำลังจะขึ้นรถเนี่ยก็ได้มีใครบางคนมาเรียกโทนี่เอาไว้บิชอปนั้นต้องการจะเข้าร่วมกับฝั่งของโทนี่ด้วยจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของฮีโร่ฝ่ายต่อต้านซึ่งในตอนนี้เองพวกเขานั้นต้องพรางตัวอยู่ครับผมกัปตันอเมริกานั้นต้องปลอมตัวเป็นยามเฮอร์คิวลิสนั้นปลอมตัวเป็นที่ปรึกษาแดร์เดวิลนั้นปลอมตัวเป็นวิศวกรโกไลแอดนั้นก็ปลอมตัวเป็นนักสังคมสงเคราะห์
ในเวลานี้เองพวกเขาก็ต้องมารวมหัวคุยกันครับผมว่าเรื่องที่โทนี่ทำน่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างโทนี่นั้นถือเป็นการเดินหมากครั้งใหญ่เลยที่นำสไปเดอร์แมนมาเป็นพวกได้จากนั้นพวกเขาก็คุยถึงผลกระทบต่างๆนานาซึ่งในที่สุดแล้วพวกเขาก็ตระหนักรู้ได้ครับผมไอ้กฎหมายเนี่ยมันทำให้พวกเรานั้นถูกขโมยบางอย่างไปกฎหมายนี้นั้นกำลังขโมยความเป็นฮีโร่ในตัวของพวกเขากฎหมายนี้กำลังขโมยตัวตนนั้นไปแต่ทว่าในตอนที่กำลังดราม่ากันอยู่นี่เองก็ได้มีการแจ้งเตือนขึ้นมาเกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่ที่โรงงานปิโตรเคมีโดยมีผู้คนหลายร้อยคนนั้นติดอยู่ข้างในในตอนนี้พวกเขาต้องรีบไปช่วยแล้วกัปตันอเมริกาและพ่อเพื่อนของพวกเขานั้นรีบถอดชุดออกมาในตอนนี้พวกเขาต้องรีบมุ่งหน้าไปช่วยผู้คนพวกนี้แล้วซึ่งในเวลาต่อมาในตอนนี้พวกเขาได้เดินทางมาถึงโรงงานปิโตรเคมีซึ่งในตอนนี้เองเขาพบเจอไฟไหม้ครับไม่เห็นจะพบคนหลายร้อยคนที่ว่าเลยแต่ในช่วงนาทีนั้นเองเคเบิลที่มองลงไปที่พื้นนั้นก็ได้รู้ครับผมว่านี่เป็นกับดักโรงงานนี้เป็นโรงงานในเครือของโทนี่สตาร์กและในตอนที่พวกเขารู้ตัวนั้นมันก็สายเกินแก้แล้วในตอนนี้วิกแคนกับโคกนั้นได้ถูกจัดการด้วยยาสลบไปเรียบร้อยแล้วทางหนีของพวกเขาถูกปิดลงแล้วและในเวลาเดียวกันนี่เองทีมของโทนี่สตาร์กนั้นก็ได้โผล่ออกมาแน่นอนที่นี่เป็นกับดักพวกเราน่ะต้องการรวบรวมพวกนายมาในที่เดียวกันพวกเราต้องการที่จะรวมพวกกลุ่มต่อต้านไว้ในที่เดียวกันกัปตันเรามาคุยกันดีๆเถอะในตอนนี้พวกเรานั้นปิดล้อมพวกคุณไว้หมดแล้วเรามาคุยกันดีๆกันดีกว่ากัปตันก็บอกครับแกต้องการจะให้ฉันยอมแพ้หรือไงกัปตันเอาหน่อยเถอะฟังผมหน่อยผมรู้ว่าคุณโกรธผมรู้ว่าคุณโกรธแต่คุณน่ะต้องยอมรับนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของวงการฮีโร่โลกในตอนนี้ไม่ใช่โลกยุคโบราณอีกแล้วนะกัปตันผู้คนน่ะต้องการฮีโร่ที่เปิดเผยผู้คนต้องการฮีโร่ที่ไว้ใจได้ไม่ใช่ฮีโร่ที่ใส่หน้ากากและปกปิดตัวตนและด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้เองจะทำให้ฮีโร่นั้นกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นในสายตาของประชาชนอีกครั้งนะกัปตันคุณก็รู้ดีนะกัปตันคุณรู้จักผมมาเกือบครึ่งชีวิตคุณรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนทำอะไรมุ่งมั่นกับสิ่งที่ผมเชื่อผมขอเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นกัปตันผมจะอธิบายทั้งหมดให้คุณฟังเองดูเหมือนว่าโทนี่นะไม่ได้จะมาเพื่อต่อสู้กับกัปตันเขาต้องการแค่จะอธิบายสิ่งที่เขาต้องการให้กัปตันได้ยินครับซึ่งกัปตันก็โอเคคุณมีเวลา5นาทีนะโทนี่โอเคโอเค5นาทีนั่นแหละที่ผมต้องการแต่ในตอนที่พวกเขานั้นเช็คแฮนด์กันนะครับก็มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นมีอะไรติดอยู่ที่มือกูเนี่ยในมือของไอรอนแมนนั้นมีบางอย่างติดอยู่และในตอนนั้นเองสิ่งนั้นก็ได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมานั่นคือระเบิด EMP ที่นิกฟิวรี่ทำขึ้นมายังไงล่ะในตอนนี้กัปตันได้เข้าจู่โจมไอรอนแมนทันทีดูเหมือนว่าตอนนี้กัปตันนั้นจะเปิดก่อนแล้วครับผมโทนี่มันคงจะดีกว่านี้นะแกไม่น่าจับ2คนนั้นไปเลยโทนี่ในตอนนี้กัปตันนั้นไม่หลงเหลือความเชื่อใจในตัวโทนี่อีกแล้วและในเวลาเดียวกันนี้เองการต่อสู้ทั้งหมดนั้นก็ได้เริ่มปะทุขึ้นเหล่าฮีโร่นั้นต้องเข้าห้ามหันกันเองอดีตเพื่อนร่วมทีมอดีตพี่น้องอดีตผู้ผดุงความยุติธรรมต้องเข้าปะทะกันเองการต่อสู้นั้นดำเนินไปเรื่อยๆและดูเหมือนว่าพระเอกในครั้งนี้จะเป็นใครไม่ได้ครับสไปเดอร์แมนกระสุนใหม่ของเขานั่นเองสไปเดอร์แมนนั้นเข้าอัดพวกฮีโร่ฝ่ายต่อต้านอย่างง่ายได้ซึ่งแม้แต่กัปตันอเมริกาเองก็ยังเพียงพร้อมโดนสไปเดอร์แมนนั้นอัดเข้าจนได้ครับในเวลาเดียวกันนี้เองหุ่นไอรอนแมนที่โดน EMP เข้าไปนั้นก็ได้รีบูตตัวเองเสร็จแล้วไอรอนแมนนั้นสามารถตั้งค่าสูตรได้ใหม่ในตอนนี้เขากลับมาควบคุมสูตรได้อีกครั้งหนึ่งและในจังหวะนี้เองไอรอนแมนนั้นก็พุ่งเข้าโจมตีกัปตันอเมริกาในทันทีกัปตันอเมริกานั้นถูกไอรอนแมนจัดการอย่างง่ายดายครับหุ่นของโทนี่นั้นจดจำรูปแบบการต่อสู้ของกัปตันได้หมดทำให้กัปตันนั้นไม่สามารถโจมตีโทนี่โดนได้เลยการโจมตีทุกอย่างนั้นถูกคำนวณเอาไว้หมดแล้วซึ่งกัปตันในตอนนี้นั้นถูกอัดอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับในตอนนี้กัปตันนั้นดูเหมือนจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากสุดๆเฮอร์คิวลิสเห็นท่าไม่ดีดังนี้แล้วต้องรีบเข้าไปช่วยกัปตันทันทีทนไว้ก่อนนะกัปตันฉันกำลังไปช่วยแล้วเฮอร์คิวลิสนั้นรีบกระโดดเข้าไปช่วยทันทีแต่ในตอนที่บุตรแห่งซุสนั้นกำลังกระโดดเข้าไปช่วยกัปตันอเมริกาก็ได้มีสายฟ้าขนาดใหญ่ผ่าเข้ามาใส่ตัวของเขานี่มันเกิดบ้าอะไรกันขึ้นเนี่ยทุกคนนั้นตกใจไปหมดเลยครับและเมื่อทุกคนนั้นเงยหน้าขึ้นไปมองพวกเขาก็ต้องตกใจโอ้พระเจ้าไม่นะชายที่ปรากฏตัวขึ้นมาก็คือต่อเทพแห่งสายฟ้าบุตรแห่งโอดินที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วในตอนนี้เทพแห่งสายฟ้านั้นได้ปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพวกเขาแล้วและในเวลานี้เองตอนนั้นได้เหวี่ยงค้อนของเขาขึ้นมาเหล่าฮีโร่ก็งงกันไปหมดเลยต่อนายทำอะไรของนายนะฉันเพื่อนนายไงฟาวคอนนายจำฉันไม่ได้เหรอเหล่าฮีโร่กลุ่มต่อต้านนั้นก็งงครับผมทำไมต่อจะโจมตีเขาต่อนายหายไปไหนมาล่ะทุกคนน่ะคิดว่านายตายกันไปหมดแล้วนะตายงั้นเหรอฉันไม่ได้ตายงั้นหรอกแต่ความตายน่ะจะเป็นของพวกเจ้าในจังหวะนั้นเองตอนนั้นได้เควี้ยงโยเนียใส่ฮีโร่กลุ่มต่อต้าน
ซึ่งในตอนนี้เหล่าฮีโร่กลุ่มต่อต้านก็รู้แล้วครับผมนี่มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยเราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนเราต้องออกจากที่นี่ตอนนี้เลยแต่ทว่าตอนนั้นดูเหมือนจะไม่ยอมครับจะไม่มีใครได้ไปไหนทั้งนั้นเทพแห่งสายฟ้านั้นได้เข้าจู่โจมฮีโร่กลุ่มต่อต้านอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้เองเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่การต่อสู้ของกัปตันอเมริกาและไอรอนแมนได้โปรดเถอะกัปตันอย่าลุกขึ้นมาอีกเลยผมไม่อยากทำร้ายคุณนะแค่ยอมแพ้เท่านั้นแคปแค่ยอมแพ้แล้วคุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับการรักษาพยาบาลทุกอย่างฮีโร่ฝ่ายต่อต้านทุกคนจะได้รับการปฐมพยาบาลอย่างดีนี่แกคิดจริงๆเหรอโทนี่ว่าฉันจะยอมแพ้แกคิดจริงๆเหรอโทนี่ว่าการโจมตีของแกน่ะจะหยุดฉันได้โอเคกัปตันฉันไม่อยากทำแบบนี้เลยนะแต่กัปตันไอสิ่งนี้มันจะเจ็บนิดหน่อยโทนี่นั้นยิงคลื่นเสียงใส่กัปตันอเมริกาซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นกัปตันจะล้มลงไปเลยครับผมแกนี่ดื้อด้านจริงๆเลยกัปตันไอคลื่นเสียงที่ฉันปล่อยออกไปเนี่ยปกตินะมันจะชัตดาวน์สมองของมนุษย์ธรรมดาไปแล้วแต่แกยังลุกขึ้นมาอีกฉันขอโทษนะกัปตันฉันไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่ฉันจะรีบทำให้มันเร็วที่สุดแล้วกันกัปตันนายน่ะจะรู้สึกตัวขึ้นมาในโรงพยาบาลแล้วเพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วกันในตอนนี้โทนี่นั้นกำลังจะเผด็จศึกกัปตันอเมริกาแล้วครับแต่ทว่าในตอนนั้นเองก็มีใครบางคนเข้ามาช่วยกัปตันอเมริกาเอาไว้เฮอร์คิวลิสนั้นได้เข้ามาช่วยกัปตันอเมริกาไว้โดยในตอนนี้เองเฮอร์คิวลิสนั้นได้เข้าปะทะกับไอรอนแมนและในตอนนี้พวกเขารู้ดีแล้วครับผมเมื่อทีมไอรอนแมนนั้นได้ตอมมาเป็นพวกเขาเสียเปรียบแล้วในตอนนี้ทีมของเราต้องหนีก่อนทีมของผู้ต่อต้านหนีเร็วฟาลคอนนายต้องรีบพากัปตันออกไปจากที่นี่ซึ่งในตอนนี้ฟาลคอนก็รีบบินมารับตัวกัปตันไปเลยครับฟาลคอนนั้นคิดไอเดียหนีออกมาได้แล้วฟาลคอนนั้นรีบบอกเลยเคเบิลนายต้องเข้าไปในจิตใจของโคลกนะจากนั้นนายก็ใช้พลังเทเลพอร์ตของเขาเทเลพอร์ตพวกเราออกไปจากที่นี่แต่ดูเหมือนว่าการจะทำแบบนั้นต้องใช้เวลาครับผมและในตอนนี้เองหน่วยชิลกับทีมของไอรอนแมนนั้นก็ได้ตีกรอบล้อมกลุ่มต่อต้านเอาไว้หมดแล้วซึ่งในตอนนี้เองกอลายแอดนั้นก็อาสาจะไปสกัดกั้นไว้ให้กอลายแอดนั้นขยายร่างของเขาจนใหญ่ที่สุดและมุ่งหน้าเข้าไปต่อสู้กับตอทันทีตอฟังไว้เลยนะนี่จะเป็นการกลับมาที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของแกแต่ตอนนั้นไม่คิดอย่างนั้นครับผมฉันว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกว่ะบุตรแห่งโอดินนั้นได้ใช้สายฟ้าของเขายิงทะลุตัวกอลายแอดและสายฟ้านั่นก็ได้ฆ่ากอลายแอดตายในทันทีในตอนนี้ทั้งสมรภูมินั้นถึงกับช็อกไปชั่วขณะหนึ่งทุกๆคนนั้นงงกับการกระทำของเทพสายฟ้าตอเพิ่งฆ่ากอลายแอดไปจริงๆหรอแต่ทว่าไม่มีเวลาให้งงแล้วในตอนนี้ตอนั้นกำลังจะโจมตีครั้งต่อไปพวกแกทุกคนต้องลงไปกองแทบกับพื้นตอนนั้นหยิบค้อนของเขาขึ้นมาและเรียกสายฟ้าทั้งหมดที่เขามีออกมาตอนนั้นกำลังโจมตีครั้งต่อไปใส่ฮีโร่กลุ่มต่อต้านซึ่งในตอนนี้เองสายฟ้าทั้งหมดนั้นก็ได้พาลงมาใส่ฮีโร่กลุ่มต่อต้านแต่ทว่าดูเหมือนว่ามีใครบางคนมาช่วยพวกกลุ่มต่อต้านเอาไว้ซูซานนั้นได้ปรากฏตัวออกมาและใช้พลังของเธอช่วยเหลือพวกฮีโร่กลุ่มต่อต้านเอาไว้รีบหนีไปเร็วรีบหนีไปตอนนี้เลยในตอนนี้สมรภูมินั้นตกอยู่ในความเงียบงันครับผมกลุ่มฮีโร่ผู้ต่อต้านนั้นต้องรีบหนีออกไปก่อนซูซานขอบคุณเธอมากนะในตอนนี้เคเบิลนั้นได้ใช้พลังของโคกเทเลพอร์ตฮีโร่กลุ่มต่อต้านออกไปทั้งหมดหลังจากที่ฮีโร่กลุ่มต่อต้านนั้นหนีออกไปได้ลิลิชาก็ได้เดินมาหาต่อครับผมสั่งปิดการทำงานสั่งปิดการทำงานลิลิชานั้นสั่งปิดการทำงานของต่อครับซึ่งด้วยเหตุนี้เองทำให้ทุกคนรู้ว่าต่อที่มาต่อสู้นั้นไม่ใช่ต่อตัวจริงต่อตัวนี้นั้นเป็นเพียงไซบอร์กที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นร่างขนนิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้นและด้วยเหตุนี้เองซูซานนั้นรับไม่ได้อย่างแรงเลยครับที่ลิลิชานั้นโคลนนิ่งเทพเจ้าออกมาเพื่อฆ่าเพื่อนพ้องของพวกเขาซูซานนั้นโกรธมากๆและในตอนนี้เองรอยร้าวของครอบครัวแฟนตาสติกนั้นก็ดูเหมือนว่าจะแตกใหญ่ขึ้นและไม่มีทีท่าเลยว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แถมหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับผมได้มีฮีโร่หลายคนเคลือบแคลงใจในทีมของโทนี่สตาร์คแม้แต่สไปเดอร์แมนเองก็ยังคิดครับผมโทนี่ฉันคิดว่านายรู้นะว่านายกำลังทำอะไรอยู่ฉันคิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันไม่ควรจะไปทำร้ายคนอื่นนะในตอนนี้บรรยากาศของสมรภูมินั้นเต็มไปด้วยความเงียบงันจากนั้นพวกเขาก็กลับไปรักษาตัวกันครับผมในตอนนี้ทีมของไอรอนแมนนั้นได้มารวมตัวกันในอเวนเจอร์ทาวเวอร์พวกเขาต้องมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันก่อนซึ่งสไปเดอร์แมนนั้นก็ได้เดินเข้ามาคุยกับแฮงค์พิมแฮงค์คุณโอเคหรือเปล่าไม่สไปเดอร์แมนฉันไม่โอเคอย่างแรงเลยแหละไอสิ่งที่ฉันเพิ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่งฆ่าเพื่อนของเราไปนะฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันยังคงไม่เชื่อตัวเองอยู่เลยว่าเราเนี่ยเพิ่งโคลนเทพเจ้ามาปีเตอร์นายรู้ไหมไอโปรเจกต์การโคลนเทพเจ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่โทนี่เจอกับตอครั้งแรกแล้วโทนี่นั้นได้นำเส้นผมของตอมาเก็บไว้แล้วก็เริ่มโคลนนิ่งของเขามาตั้งแต่นั้นมา
แต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ได้ทำไมร่างโคลนของตอนั้นถึงไม่มีสามัญสำนึกแบบนี้เราต้องทำยังไงกันต่อดีซึ่งในตอนนี้เองดูเหมือนว่าปีเตอร์นั้นจะไม่ได้ฟังสิ่งที่แฮงค์พีมพูดเลยในตอนนี้หัวของเขาคุ้นคิดอยู่เพียงเรื่องเดียวสิ่งที่เขาทำมาตลอดมันถูกต้องจริงๆงั้นเหรอแฮงค์นายเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าบางทีน่ะสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่ทีมโทนี่กำลังทำอยู่นั้นมันถูกต้องจริงๆงั้นเหรอจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดไปที่ฝั่งของกัปตันอเมริกาบ้างในตอนนี้ทีมแคปนั้นก็มาปฐมพยาบาลเช่นกันมีผู้บาดเจ็บมากมายแต่ทว่ากัปตันนั้นก็ยังยืนการที่จะต่อสู้ครับในตอนนี้ทีมของเรานั้นได้สมาชิกเพิ่มขึ้นมาถึง12คนแถมทีมของไอออนแมนนั้นก็กำลังสูญเสียคนไปทีละนิดด้วยแต่ทว่าก็มีฮีโร่บางส่วนนั้นคัดค้านความคิดของกัปตันครับกัปตันดูสิบิลก็ตายไปแล้วคนของเราครึ่งนึงก็บาดเจ็บเรายังจะสู้อีกเหรอฉันไม่อยากจบลงในคุกนะแต่กัปตันนั้นก็ไม่สนใจครับซึ่งเคเบิลนั้นก็ต้องยกประเด็นใหญ่ขึ้นมาถกเถียงกับกัปตันว่าเนี่ยกัปตันทีมของไอรอนแมนน่ะมีตออยู่นะเราไม่สามารถสู้กับตอได้แต่ทว่ากัปตันก็ยังยืนกรานครับผมตอที่พวกแกเจอไหนมันเป็นตัวปลอมตอจริงๆน่ะมันจะฆ่าบิลฟอร์เตอร์ได้ยังไงแกคิดจริงๆเหรอว่าตอน่ะจะลงมือฆ่าเพื่อนของเขาเองแต่ทว่าไอประเด็นนี้นะครับผมก็ทำให้เกิดรอยร้าวในทีมของกัปตันมีฮีโร่บางคนนั้นขอถอนตัวออกจากทีมต่อต้านแต่กัปตันก็ไม่ได้ว่าอะไรครับผมถ้าพวกนายอยากไปก็ไปเลยถ้าความหมายของคำว่าเสรีภาพของพวกนายน่ะมันไม่มีค่าอะไรเลยก็จงไปซะเถอะเหตุการณ์นั้นตัดมาที่งานศพของกอลไลแอดครับในตอนนี้โทนี่นั้นได้ไปร่วมงานด้วยเขากำลังยืนไว้อะไรอยู่ซึ่งในตอนนี้เองก็ได้มีใครบางคนเข้ามาหาโทนี่แม่ของเด็กที่ตายจากเหตุโรงเรียนระเบิดนั้นได้เข้ามาหาโทนี่อีกรอบนึงแต่คราวนี้เขาไม่ได้มาต่อว่าโทนี่ครับเขาเพียงมีบางอย่างจะมาพูดกับโทนี่โทนี่ฉันไม่ได้จะมาทำให้คุณลำบากใจหรอกนะฉันแค่อยากจะพูดในส่วนของฉันน่ะฉันรู้ว่าในตอนนี้สมาคมฮีโร่นั้นขาดการสนับสนุนอย่างมากคุณอย่าเป็นกังวลไปเลยฉันคิดนะว่ากอลไลแอดน่ะก็รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขาตัดสินใจที่จะอยู่ฝั่งของกัปตันเองเขาตัดสินใจที่จะอยู่นอกกฎหมายเองถ้ากอลไลแอดน่ะตัดสินใจมาลงทะเบียนฮีโร่ป่านนี้เขาคงมีชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโทนี่คุณอย่าโทษตัวเองเลยนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกและอีกอย่างหนึ่งที่ฉันต้องการจะเอามาให้คุณก็คือสิ่งนี้นี่คือของเล่นชิ้นโปรดของลูกชายของฉันเลยและของเล่นชิ้นนั้นก็คือโมเดลไอรอนแมนนั่นเองครับโทนี่ฉันหวังว่าสิ่งนี้จะย้ำเตือนคุณถึงสิ่งที่คุณเป็นย้ำเตือนคุณว่าทำไมคุณถึงมาทำเรื่องพวกนี้ย้ำเตือนคุณว่าทำไมคุณถึงเป็นฮีโร่และเมื่อโทนี่ได้ฟังดังนี้นะครับผมเขาก็ยิ่งรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เขาทำอยู่น่ะมันถูกต้องแล้วประชาชนนั้นต้องการฮีโร่ที่ไว้ใจได้จากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของครอบครัวแฟนตาสติกโฟร์มั้งครับผมในตอนนี้ครอบครัวแฟนตาสติกนั้นไม่แฟนตาสติกอีกต่อไปแล้วครอบครัวนี้นั้นได้แตกออกเป็น2ส่วนโดยซูซานั้นได้ตัดสินใจพาจอห์นนี่ออกมาจากทีมแฟนตาสติกโฟร์ชั่วคราวแล้วก็ไปเข้าร่วมกับทีมของกัปตันอเมริกาโดยก่อนที่เธอจะจากไปนั้นเธอก็ได้ทิ้งจดหมายไว้ให้ลีดริชาร์ดอ่านครับเนื้อความในจดหมายนั้นมีอยู่ว่าถึงลีดที่รักฉันรู้ว่าในตอนนี้จอห์นนี่นั้นออกมาจากโรงพยาบาลแล้วในตอนนี้พวกเราสามารถกลับมารวมเป็นครอบครัวได้อีกครั้งนึงแล้วฉันรู้ว่านี่ควรเป็นเรื่องที่มีความสุขแต่ถ้าว่าในตอนนี้ฉันไม่รู้สึกมีความสุขเลยฉันรู้สึกอายเหลือเกินฉันน่ะรู้สึกละอายใจเหลือเกินรู้สึกละอายใจในตัวคุณและฉันน่ะยังรู้สึกละอายใจในตัวฉันเองที่ฉันสนับสนุนคุณไปฉันเกลียดตัวฉันเหลือเกินในสิ่งที่ฉันกำลังจะเป็นฉันเกลียดตัวฉันที่สนับสนุนคุณและด้วยเหตุผลนี้เองฉันจึงขอออกจากครอบครัวนี้และไปเข้าร่วมกับทีมกัปตันอเมริกาได้โปรดเข้าใจด้วยเถอะนี่ไม่ใช่การเรียกร้องความสนใจใดๆทั้งนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจจะลากคุณออกมาจากงานของคุณเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเพราะมือของเรานะเปื้อนเลือดของบิลฟอสเตอร์ไปแล้วคุณยังไม่เห็นอีกหรอลีดคุณยังไม่เห็นอีกหรอหรือบางทีโปรเจกต์หรืองานของคุณนั้นน่ะอาจจะบังตาคุณไว้นับจากนี้จอห์นนี่กับฉันจะไม่อยู่แล้วหวังว่าคุณจะดูแลลูกๆของเราได้ดีนะฉันขอฝากลูกๆของเราไว้ด้วยหวังว่าคุณจะให้เวลากับเขาฉันไม่อยากให้ความทรงจำสุดท้ายของเราเป็นแบบนี้เลยฉันหวังว่าคุณน่ะจะไม่มองฉันแย่นะฉันหวังว่าคุณน่ะจะไม่มองฉันว่าขี้ขาดมองฉันว่าเป็นภรรยาที่ไม่ดีหรือแม้แต่เป็นแม่ที่ไม่ดีฉันทำทุกอย่างนี่เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเราฉันหวังว่าคุณน่ะจะใช้ความอัจฉริยะของคุณแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วก่อนที่จะมีใครบางคนต้องตายอีกฉันน่ะรักคุณมากนะลีดมากกว่าสิ่งใดในโลกนี้เลยแต่ได้โปรดเธอที่รักได้โปรดแก้ไขเรื่องที่มันเป็นอยู่ด้วยได้โปรดแก้ไขเหตุการณ์นี้ด้วยจากซูซานในตอนนี้ซูซานกับจอห์นนี่นั้นได้ออกเดินทางไปร่วมทีมของกัปตันอเมริกาแล้วแต่ทว่าในขณะนี้เอง
ลีดนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรจดหมายที่เธอเขียนไว้เลยในตอนนี้หัวของลีดลิชาร์ดนั้นคุ้นคิดแต่กับเรื่องโปรเจกต์ที่เขากำลังทำอยู่ซึ่งในตอนนี้เองเขาก็ต้องปรึกษากันแล้วเพราะในตอนนี้เขาสูญเสียผู้คนไปจำนวนมากและทีมกัปตันอเมริกานั้นก็ได้สมาชิกเพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายเจเน็ตนั้นก็ได้เสนอไอเดียครับเราควรรีบดำเนินใช้นโยบายที่มีทีมฮีโร่50ทีมไปประจำอยู่ใน50รัฐนะเพราะถ้าเราใช้กฎหมายเนี้ยเราจะได้ฮีโร่เพิ่มขึ้นมาอีกมากมายเลยแต่ลีดก็บอกครับผมมันก็จริงอยู่หรอกแต่มันคงไม่ทันถ้าเราจะทำแบบนั้นน่ะต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง1เดือนในตอนนี้ลีดนั้นต้องการอะไรที่เร็วกว่านั้นลีดต้องการคนที่มีประสบการณ์ลีดต้องการคนที่เคยสู้กับฮีโร่มาแล้วซึ่งดูเหมือนว่าจะมีคนเตรียมแผนการนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วได้มีการเจรจากับทีม Thunderbolt เอาไว้แล้วโดยในตอนนี้ทีม Thunderbolt นั้นก็ได้เตรียมคนเอาไว้ให้แล้วครับแต่ทว่าคนพวกนี้อาจจะไม่ค่อยเข้ากับ Avenger สักเท่าไหร่เพราะว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนที่ดีนักครับและคนที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี่ก็คือเหล่าวายร้ายนั่นเองจะมีใครต่อสู้กับฮีโร่ได้ดีไปกว่าวายร้ายกันล่ะในตอนนี้ทีมของโทนี่สตาร์กนั้นได้นำเหล่าวายร้ายเข้ามาร่วมทีมซะแล้วในขณะเดียวกันนี้เองการมาร่วมทีมกับตันอเมริกาของซูซานกับจอห์นนี่นั้นก็ไม่ได้มาอย่างง่ายดายครับผมหน่วยชิวนั้นออกตามล่าเขาอย่างดุเดือดซึ่งในตอนนี้เองพวกเขาต้องหนีอย่างหัวซุกหัวซุนแต่ในท้ายที่สุดแล้วพี่น้องคู่นี้นั้นก็สามารถตีฝ่าวงล้อของชิวและหนีออกมาได้ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนฝั่งของฮีโร่ครับผมทีมของกัปตันนั้นเข้าร่วมทีมของไอออนแมนส่วนทีมของไอออนแมนนั้นก็ย้ายเข้ามาฝั่งกัปตันในตอนนี้ทุกอย่างนั้นกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วซึ่งในขณะเดียวกันนี้เองปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นก็หมดความอดทนกับทีมไอออนแมนแล้วสไปเดอร์แมนนั้นไม่เชื่อใจโทนี่อีกต่อไปแล้วเขาต้องการจะออกจากทีมนี้แต่ทว่าโทนี่นั้นก็ยังมาล้างเอาไว้ปีเตอร์คิดดีๆสิน่าอย่าทำตัวแบบนี้เลยทำไมเราไม่มานั่งคุยกันดีๆล่ะเหมือนคนที่โตกันแล้วไงไม่โทนี่เราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วฉันตัดสินใจแล้วฉันจะออกจากทีมนี้ฉันน่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับชิวหรอกนะแต่ถ้าว่าดูสิ่งที่แกทำสิแกสร้างคุกมากักขังฮีโร่ด้วยกันเองแกสร้างไซบอร์กมาฆ่าฮีโร่ด้วยกันเองฉันรับแบบนี้ไม่ได้ว่ะโทนี่แล้วแกต้องการจะให้ฉันพูดอะไรล่ะปีเตอร์แกลองคิดดูสิแกก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะปีเตอร์ฉันน่ะไม่มีวันปล่อยให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบิลเกิดขึ้นซ้ำสองหรอกส่วนไอ้เรื่องคุกน่ะแกลองคิดดูดีๆนะถ้าเราจับฮีโร่ที่แบบไม่ได้ลงทะเบียนมาเนี่ยจับเขามาใส่ในคุกธรรมดาแค่5นาทีพวกนั้นก็หนีออกไปได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นฉันถึงต้องสร้างคุกขึ้นมาใหม่ยังไงล่ะฟังนะปีเตอร์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วแกจะกลับมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วตอนนี้วันเวลามันเปลี่ยนไปแล้วปีเตอร์ออกมาจากทางของฉันนะโทนี่อย่ามาขวางทางฉันจะออกจากทีมนี้อย่าโง่ไปหน่อยเลยปีเตอร์ถ้าแกออกจากอเวนเจอร์นี้ไปแกจะทำยังไงทุกคนรู้แล้วว่าแกคือใครแมรี่เจนจะเป็นยังไงล่ะแกคิดดูป้าเมย์ของแกจะเป็นยังไงล่ะเมื่อโทนี่นั้นนำเรื่องป้าเมย์กับแมรี่เจนมาเล่นปีเตอร์นั้นไม่ทนอีกต่อไปแล้วปีเตอร์นั้นได้เข้าโจมตีโทนี่ทันทีซึ่งโทนี่นั้นก็ผิดหวังในตัวปีเตอร์มากๆครับปีเตอร์ฉันผิดหวังในตัวแกว่ะไม่หรอกโทนี่แกไม่ผิดหวังในตัวฉันเท่ากับที่ฉันผิดหวังในตัวของตัวเองในตอนนี้ปีเตอร์นั้นกำลังจะหนีออกไปแล้วแต่ทว่ากระจกของ Stark Tower นั้นถูกทำมาให้แข็งเป็นพิเศษครับปีเตอร์นั้นไม่สามารถฝ่าออกไปได้และในจังหวะนี้เองหน่วยชิวก็เข้ามาและลุ่มกระหน่ำยิงใส่ปีเตอร์ซึ่งด้วยเหตุนี้เองครับผมกระสุนนั้นทำให้กระจกแตกแล้วปีเตอร์นั้นก็เลยกระเด็นออกไปด้วยครับผมในตอนนี้ปีเตอร์สามารถหนีออกไปได้แล้วแต่ทว่าการหนีของปีเตอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นสิหน่วยชิวนั้นได้ส่งวายร้ายจำนวนมากออกมาตามล่าเขาซึ่งในตอนนี้เองชุดของปีเตอร์ก็พังแล้วสิ่งที่เขาพอจะทำได้คือใช้ขาทั้งสองข้างของเขาวิ่งแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งในตอนนี้เองปีเตอร์นั้นลงมาในท่อระบายน้ำแต่ทว่าการตามล่าของวายไลน์นั้นก็ยังตามมาอย่างดุเดือดเจสเตอร์กับแจ็คโอแลนเทิร์นนั้นสามารถตามตัวเขาเจอและเข้าจัดการเขาอย่างง่ายดายแม้แต่หน่วยชิวเองก็ไม่สามารถควบคุมวายไลน์พวกนี้ได้วายไลน์พวกนี้นั้นเล่นงานปีเตอร์จนอยู่ในสภาพสาหัสเลยครับสิ่งที่หน่วยชิวพอจะทำได้ก็คือขู่พวกวายไลน์พวกนี้ถ้าแกทำอะไรปีเตอร์ไปมากกว่านี้แกจะโดนไฟฟ้า 5,000 โวลต์ช็อตเดี๋ยวนี้เลยนะแต่ทว่าในตอนที่คูอยู่เนี่ยก็ได้มีอะไรบางอย่างเล็งมาที่หัวของแจ็คโอแลนเทิร์นและในช่วงอึดใจนั่นเองกระสุนก็ได้พุ่งเข้ามาปักหัววายร้ายทั้ง2คนปิดชีวิตวายร้ายทั้ง2คนในทันทีดูเหมือนว่ามีใครบางคนได้เข้ามาช่วยปีเตอร์เอาไว้ในเวลาต่อมาในตอนนี้ซูซานกับจอห์นนี่นะได้หนีการตามล่าของหน่วยชิลพลแล้วในตอนนี้เขามาถึงทางลับของกัปตันอเมริกาแล้วซึ่งในตอนนี้เองกัปตันนั้นก็กำลังประชุมกันอยู่เลยพวกเขากำลังแบ่งหน้าที่กันอยู่ใครจะไปทำแผนอะไรใครจะไปขโมยอะไรต่างๆทุกคนนั้นกำลังวางแผนกันอยู่แต่ทว่าในช่วงวินาทีที่กำลังประชุมอยู่นี้เองก็ได้มีใครบางคนเข้ามาแทรกแซงการประชุมเอาไว้เราต้องการหน่วยพยาบาลด่วนๆเลย
พันนิชเชอร์นั้นได้นำร่างของปีเตอร์พาร์เกอร์ที่อยู่ในสภาพปางตายมาถึงฐานลับของกัปตันอเมริกาแล้วในตอนนี้ทุกคนนั้นตื่นตระหนกไปหมดเลยทุกคนมานี่เร็วเราต้องการหน่วยแพทย์ด่วนๆเลยปีเตอร์นั้นได้รับการปฐมพยาบาลทันทีซึ่งในตอนนี้เองพวกเขาก็ได้คุยกันครับผมพันนิชเชอร์ก็บอกว่าเนี่ยในตอนนี้สไปเดอร์แมนนั้นมาอยู่ข้างของเราแล้วเอ๊ะข้างของเรางั้นเหรอนายอยู่ข้างเดียวกับเรางั้นเหรอพันนิชเชอร์ใช่ฉันมาอยู่ข้างนี้แหละฉันอยู่ข้างเดียวกับพวกนายตั้งแต่พวกทีมของไอรอนแมนนั้นนำวายร้ายเข้ามาต่อสู้นำพวกโจรนำพวกฆาตกรเข้ามาต่อสู้ในเหตุการณ์นี้แต่ทว่าสมาชิกในทีมนั้นก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีครับผมเพราะพันนิชเชอร์นั้นมีนิสัยที่โหดเหี้ยมเอะอะไรก็ฆ่าเอะอะไรก็ฆ่าเหล่าสมาชิกในทีมนั้นก็เครือบแคลงใจในพันนิชเชอร์ครับแต่เพื่อจะซื้อความเชื่อใจเนี่ยพันนิชเชอร์เลยอาสาไปขโมยพิมพ์เขียวของเรือนจำมาซึ่งกัปตันอเมริกาก็เลยต้องขอไปพิจารณาดูก่อนข้อเสนอมันเย้ายวนใจขนาดนี้และในตอนนี้เองในขณะที่ทุกคนประชุมกันอยู่นั้นดูเหมือนว่ามีใครบางคนได้ทรยศทีมกัปตันอเมริกาแล้วครับผมใครบางคนนั้นกำลังส่งข้อมูลการประชุมนี้ไปให้ทีมของโทนี่อยู่จากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่ย่านเฮลคิทเช่นครับผมในตอนนี้หนึ่งในฮีโร่ขวัญใจมหาชนอย่างแดร์เดวิลนั้นได้ถูกรัฐบาลจับตัวแล้วซึ่งในตอนนี้เองลีลีชาร์ดก็ได้เกิดความเครือบแคลงใจในทีมของตัวเองแล้วว่าเขามาทำในสิ่งที่ถูกอยู่หรือเปล่าในตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่กันแน่ดูเหมือนว่าคนที่สร้างปัญหาในตอนนี้จะเป็นพวกเราแล้วแต่ทว่าชีฮักนั้นก็ยังคงให้กำลังใจต่อครับผมลีดคุณรู้ไหมผู้คนน่ะเบื่อกับการที่บ้านเมืองต้องพังโดยไร้สาเหตุการที่ฮีโร่โจมตีอย่างไร้จุดหมายจนบ้านเมืองพังทลายไปมากมายขนาดนี้ในตอนนี้คุณกำลังจะให้ความเชื่อใจกับเราประชาชนแล้วไงลีดคุณกำลังจะสร้างอนาคตใหม่ให้กับวงการฮีโร่จากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาในวันรุ่งขึ้นครับผมในตอนนี้แดร์เดวิลนั้นกำลังจะถูกส่งตัวไปที่คุก42คุกที่สร้างมาเพื่อจองจำเหล่าฮีโร่โดยโทนี่สตาร์กนั้นอาสาเป็นคนนำตัวแดร์เดวิลไปด้วยตัวเองแดร์เดวิลนายต้องเข้าใจนะเราน่ะไม่ได้อยากจับกุมนายเลยพวกเราน่ะไม่ได้ดีใจเลยในตอนที่พวกเราต้องล่าพวกนายไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหรอกแต่ตอนนี้นายมาฟังแผนการของฉันเลยดีกว่าฉันมีแผนการจะมาเล่าให้นายฟังไอเดียของพวกเราน่ะมันใหญ่มากๆเลยนะพวกเราน่ะจะตั้งทีมฮีโร่50ทีมและกระจายแต่ละทีมเนี่ยไปยัง50รัฐของอเมริกานี่จะเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของวงการฮีโร่แล้วนายรู้ไหมแดร์เดวิลชื่อของนายน่ะอยู่ในท็อปลิสต์ของพวกเราเลยถ้านายมาร่วมกับพวกเรานะถ้านายสนใจนายจะมีทีมฮีโร่เป็นของตัวเองเลยไม่มีใครอยากพานายมาในคุกหรอกแต่ทว่าไม่ว่าโทนี่นั้นจะหวานล้อมขนาดไหนแดร์เดวิลนั้นก็ไม่พูดกับโทนี่สักคำเลยโทนี่ก็สงสัยครับผมทำไมเราไม่พูดกันดีๆล่ะเราพูดกันดีๆก็ได้นะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกครับผมตั้งแต่ที่แดร์เดวิลนั้นถูกจับกุมเขาไม่พูดสักคำเลยเขาอมเหรียญดอลลาร์ไว้ใต้ลิ้นของเขาและเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเก็บเหรียญนี้ไว้ให้คุณโดยเฉพาะเลยคุณโทนี่จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำเหรียญนี้ไปให้โทนี่ครับโทนี่ก็สงสัยเหรียญเงินดอลลาร์งั้นเหรอฉันไม่เข้าใจนะแดร์เดวิลและในตอนนี้เองก็เป็นเวลาที่แดร์เดวิลยอมเปิดปากครับผมทายสิโทนี่นี่คือเหรียญที่31ยังไงล่ะโทนี่ในตอนนี้นายได้มันไปแล้วไงโทนี่คืนนี้ก็หลับให้สบายนะไอ้คนทรยศจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่ฐานทัพของหน่วยคิวในอาริโซนาในตอนนี้ได้มีการฝึกฮีโร่เพื่อเตรียมพร้อมในการต่อสู้เอาไว้ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีฮีโร่หน้าใหม่เข้ามาร่วมทีมของไอรอนแมนนั้นเป็นจำนวนมากเลยในตอนนี้ทีมของไอรอนแมนนั้นมีกำลังรบที่เหนือกว่าทีมของกัปตันอย่างเห็นได้ชัดแต่ทว่าในตอนนี้ทีมของกัปตันนั้นก็เริ่มเดินหมากของฝั่งเขาแล้วในตอนนี้เดอะพันนิชเชอร์นั้นได้แอบลอบเข้ามาในตึกแบ็กสเตอร์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขโมยพิมพ์เขียวของเรือนจำออกมาซึ่งการลอบเข้าไปนั้นก็ไม่ได้ยากเกินกว่าฝีมือของเดอะพันนิชเชอร์ของเราโดยภารกิจการขโมยพิมพ์เขียวนั้นก็ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดไปที่แอตแลนติสนครใต้ทะเลในตอนนี้กัปตันอเมริกานั้นได้ส่งซูซานไปเจรจากับเนมอร์เพื่อขอกำลังเสริมมาอยู่ในทีมของเขาแต่ทว่าเนมอร์นั้นดูจะไม่ได้สนใจอะไรกับเหตุการณ์นี้มากซึ่งซูซายก็พยายามจะโน้มน้าวเนมอร์อยู่หลายคำครับผมกัปตันอเมริการู้ดีว่าเนมอร์นั้นมีใจให้ซูซานด้วยเสน่ห์ของซูซานนั้นต้องขอสำเร็จแน่นอนแต่ทว่าเนมอร์นั้นรู้ถึงแผนนี้ดีครับผมเขารู้ดีว่ากัปตันน่ะใช้ซูซานมาขอเพราะว่าซูซานน่ะมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับเขาแต่ทว่าซูซายก็บอกครับผมหยุดมโนได้แล้วเนมอร์เราไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรต่อกันไม่เคยมีความสัมพันธ์งั้นเหรอเนมอร์นะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วมีสกิลหน้าหม้อขั้นเทพอยู่แล้วครับเนมอร์นั้นโชว์เสี่ยวเลยเธออาจจะบอกว่าเราไม่มีความสัมพันธ์อะไรต่อกันแต่ฉันน่ะสามารถรับรู้ถึงเสียงหัวใจของเธอได้ผ่านน้ำทะเลนี้เธออาจจะปากแข็งแต่เสียงหัวใจเธอน่ะมันพูดคนละแบบกับที่ปากเธอพูดเลยสกิลการจีบของเนมอร์นี่ขั้นเทพจริงๆครับ
จากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดกลับไปที่ฐานของกัปตันอเมริกาในตอนนี้นั้นเขาได้พิมพ์เขียวมาแล้วพวกเขาได้เริ่มวางแผนแล้วครับผมแผนของพวกเขานั้นต้องการเข้าไปช่วยฮีโร่ที่อยู่ในคุกครับในตอนนี้พวกเขาได้เริ่มประชุมแผนการกันฟาลคอนก็บอกครับในตอนนี้ไอ้คุกนี้มีทางเข้าแค่2ทางแล้วเราสามารถเข้าได้ทางเดียวเท่านั้นซึ่งกัปตันก็ได้เสริมให้ฟังครับผมว่าเนี่ยเราต้องปฏิบัติการโดยเร็วแล้วนะในตอนนี้กลุ่มของโทนี่สตาร์กนั้นมีกำลังพลมากกว่าเราและถ้ามันโจมตีมาเนี่ยเราจบแน่นอนเพราะฉะนั้นเราควรลงมือคืนนี้เลยคืนนี้น่ะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วไม่สิต้องเรียกว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายของเราสไปเดอร์แมนฉันรู้นะร่างกายของนายน่ะยังไม่พร้อมถ้านายจะพักอยู่ที่นี่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่สไปเดอร์แมนนั้นไม่ยอมครับผมเขายืนการที่จะไปร่วมต่อสู้ด้วยกัปตันฟังนะผมต้องแก้ไขในสิ่งที่ผิดผมเคยทำสิ่งไม่ดีมาผมเลือกข้างผิดแต่ในตอนนี้แหละเป็นเวลาที่ผมจะได้ชดเชยกับสิ่งที่ผมเคยทำลงไปสไปเดอร์แมนนั้นยืนยันที่จะร่วมต่อสู้ด้วยและในนาทีต่อมานั้นเองก็ได้มีการแนะนำสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นโกบัคกับพาเนเรอร์อยากออกมาแนะนำตัวหน่อยไหมล่ะทั้งสองคนนี้นั้นเป็นวายไลน์นะครับผมแต่เขามาขอเข้าร่วมทีมด้วยโดยเขาให้สาเหตุว่าในตอนนี้สิ่งที่โทนี่กำลังทำอยู่นั้นไม่ใช่แค่พวกฮีโร่ที่กลัวเหล่าวายไลน์ก็กลัวเช่นกันและในตอนนี้เองโทนี่น่ะก็นำวายไลน์ไปอยู่ในทีมของเขาแล้วถ้าในทีมของกัปตันน่ะจะมีวายไลน์มาช่วยร่วมต่อสู้ด้วยจะเป็นอะไรไปแต่ถ้าว่าในวินาทีนั้นเองนะครับผมกระสุนก็ได้พุ่งใส่วายไลน์ทั้ง2ตัวนั้นอย่างไม่ยั้งเลยพันิชเชอร์นั้นไม่สนใจหรอกมึงจะอยากร่วมสู้ด้วยหรือไม่อยากมึงก็เป็นวายไลน์วันยังค่ำอยู่ดีพวกวายไลน์น่ะไม่ควรได้รับโอกาสพันิชเชอร์นั้นจัดการพวกเขาตายในทันทีครับซึ่งในตอนนี้เองด้วยการกระทำแบบนี้สตีฟโรเจอร์หรือกัปตันอเมริกานั้นไม่อาจรับการกระทำแบบนี้ได้กัปตันนั้นเข้าจู่โจมเดอะพันนิเชอร์ทันทีแกมันก็แค่ไอเศษขยะทำไมล่ะกัปตันพวกเขาเป็นวายไลน์นะพวกมันน่ะเป็นหัวขโมยพวกมันเป็นฆาตกรนะกัปตันหูปากไปเลยไอพันนิเชอร์กัปตันนั้นไม่ฟังเหตุผลเลยครับผมกัปตันนั้นเข้าอัดพันนิเชอร์จนน่วมไปเลยแต่ถ้าว่าพันนิเชอร์นั้นไม่ยอมสู้ตอบครับแกสู้สิไอขี้ขาดเอ้ยมาสู้กับฉันไม่ผมจะไม่สู้กับคุณไม่ว่ายังไงพันิเชอร์นั้นก็จะไม่ยอมสู้กับกัปตันครับเมื่อกัปตันได้ฟังดังนั้นเขาเลยสงบสติอารมณ์ลงและบอกให้ฮีโร่คนอื่นๆนั้นพาตัวพันิเชอร์ออกไปนับตั้งแต่นี้พันิเชอร์ถูกไล่ออกแล้วซึ่งฮีโร่หลายๆคนก็งงครับผมทำไมพันิเชอร์นั้นไม่ยอมสู้กับกัปตันล่ะสไปเดอร์แมนก็เลยบอกให้ฟังครับแกล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยพันิเชอร์นั้นน่ะมีกัปตันเป็นไอดอลมันคือสาเหตุที่ทำให้เขาไปลบพันนิเชอร์นั้นไม่อาจทำร้ายคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้แต่กัปตันนั้นบอกครับผมไอพันนิเชอร์น่ะมันแค่คนบ้าเท่านั้นจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดไปที่นอร์ทโพลครับผมที่แห่งนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของด็อกเตอร์สเตรนในตอนนี้เดอะวอชเชอร์นั้นก็ได้เข้ามาคุยกับเขาทั้งสองคนนั้นได้คุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งด็อกเตอร์สเตรนนั้นก็บอกว่าเนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์จะจบลงยังไงนะมันไม่มีฝั่งถูกฝั่งผิดหรอกมันแค่อยู่ที่มุมมองเท่านั้นและฉันว่าฉันน่ะไม่ควรจะเข้าไปยุ่งในเหตุการณ์นี้ซึ่งเดอะวอชเชอร์ก็เห็นด้วยครับผมแล้วเดอะวอชเชอร์ก็ยังพูดต่อว่าเนี่ยในการที่ฉันไปเดอะวอชเชอร์มาเนี่ยไอเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งเลยเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนดาบสองคมสามารถเกิดทางไหนก็ได้แต่ด็อกเตอร์สเตรนก็บอกต่อครับผมว่าเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดทางไหนฝั่งไหนจะชนะก็ตามน่ะมันก็ดีกับมนุษยชาติทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่ฉันอยากขอน่ะคือขอให้คืนนี้มีการนองเลือดน้อยที่สุดในตอนนี้การต่อสู้ครั้งสุดท้ายนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในตอนนี้ทีมของกัปตันอเมริกานั้นได้ลอบเข้ามาในเรือนจำด้วยความช่วยเหลือของซูซานในตอนนี้พวกเขาได้บุกเข้ามาในเรือนจำสำเร็จแล้วแต่ทว่าสไปเดอร์แมนนั้นก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างได้สไปเดอร์เซนนั้นพยายามจะบอกอะไรกับเขาเพราะว่าตอนนี้นั้นทีมไอรอนแมนก็มารออยู่แล้วครับผมฉันไม่รู้สึกเซอร์ไพรส์เลยแหละในตอนนี้พวกเขาได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งนึงแล้วไอรอนแมนก็ได้พูดก่อนเลยครับผมกัปตันเอ้ยแกมาติดกับของฉันอีกครั้งนึงแล้วแกดูทีมของแกกับทีมของฉันสิทีมของฉันน่ะมีคนเยอะกว่าต้องเยอะแกน่ะแพ้แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในตอนนี้คงเป็นเวลาที่ดีที่แกจะยอมแพ้นะกัปตันฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอกว่ะฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าทีมของฉันน่ะมีสปายพวกแกถึงรู้แผนการของฉันได้ไทก้าน่ะเป็นสปายให้แกสินะไอรอนแมนถึงกับงงไปเลยครับผมมีแค่ฉันแฮงค์พีมแล้วก็ลิลลี่ชาร์เท่านั้นนะที่รู้ว่าไทก้าเป็นสปายให้เราแกไม่คิดหรือไงว่าทีมของแกก็มีนอนบอลไส้เหมือนกันใช่ขอโทษนะโทนี่ทันใดนั้นนะครับผมแฮงค์พีมก็ถอดหน้ากากของเขาออกมาและเปิดเผยให้ดูว่าเขาน่ะเป็นสปายแฮงพีมนี่นายเป็นสปายเหรอนี่ฉันเชื่อใจนายมากกว่าทุกๆคนเลยนะแกอาจจะเชื่อใจแฮงพีมนะแต่ฉันไม่ใช่แฮงพีมหรอกว่ะฉันคือฮักกริ้งยังไงล่ะแฮงพีมน่ะถูกจัดการไปตั้งนานแล้วในตอนนี้ฮักกริ้งนั้นได้ปลอมตัวมาเป็นแฮงพีมอยู่ตลอดเวลาซึ่งด้วยความสามารถในการปลอมตัวของฮักกริ้งนั้นสามารถปลอมแปลงได้จนถึงม่านตาเลยซึ่งนั่นหมายความว่าฮักกริ้งนั้นสามารถเข้าถึงทุกอย่างในคุกนี้ได้ฮ
ฮักกิ้งนั้นได้ปลดปล่อยนักโทษทุกคนออกมาแล้วในตอนนี้ทีมของกัปตันอเมริกาได้พวกเพิ่มมามหาศาลเลยและในตอนนี้เองทั้ง2ทีมนั้นจะไม่มามัวคุยกันแล้ว Avenger Assemble คำพูดของกัปตันอเมริกานั้นเปรียบเหมือนการประกาศศึกครับผมในตอนนี้ฮีโร่และวายไลน์ทั้ง2ฝ่ายนั้นได้เข้าห้ามหันกันอย่างไม่คิดชีวิตซึ่งในระหว่างการต่อสู้นี้เองพวกชิวก็คิดแผนการร้ายขึ้นมาได้ครับในไหนฮีโร่วายไลน์ก็อยู่ในนี้กันหมดแล้วปิดล็อกพวกมันให้หมดไปเลยแล้วกันจะได้จบๆแต่ทว่าแบ็คแพนเทอร์นั้นก็เข้าไปขัดขวางแผนการนี้ไว้ได้แต่ดูเหมือนว่ามันอาจจะสายไปแล้วมาเรียฮิวนั้นก็บอกเลยครับปิดคุกนี้ไปเลยปิดคุกนี้ไปเลยพวกมันจะได้ไม่ต้องหนีกันแล้วซึ่งในขณะนี้เองการต่อสู้ก็ยังคงเป็นไปอย่างดูเดือดครับแต่ทว่าแบ็คแพนเทอร์นั้นเห็นท่าไม่ดีแล้วถ้าเราไม่ออกไปตอนนี้ทุกคนต้องติดอยู่ในนี้อย่างแน่นอนแบ็คแพนเทอร์นั้นรีบส่งข้อความไปบอกโคลกเลยซึ่งโคลกนั้นก็ได้ยินเลยครับผมแต่ทว่าการเทเลพอร์ตทุกคนนั้นมันยากเกินไปมีคนเยอะเกินไปแต่ทว่าเขาก็ต้องทำให้ได้โคลกนั้นใช้พลังของเขาครอบคลุมทุกๆคนในสมรภูมิเอาไว้และในตอนนั้นเองเขาก็ใช้พลังทั้งหมดของเขาเทเลพอร์ตทุกๆคนในสนามรบมาในตอนนี้ทุกๆคนนั้นได้มาโผล่ในเมืองนิวยอร์กการเทเลพอร์ตครั้งนี้นั้นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยมีแต่จะแย่ลงด้วยซ้ำการต่อสู้นั้นยังคงเป็นไปอย่างดุเดือดเหล่าฮีโร่นั้นเข้าห้ามหันกันอย่างไม่คิดชีวิตสไปเดอร์แมนนั้นเข้าจัดการมิสเตอร์แฟนตาสติกอย่างง่ายได้ส่วนกัปตันอเมริกานั้นก็ถูกแก๊งฮีโร่นั้นลุมโจมตีอยู่และในเวลานี้เองความยุ่งเหยิงก็ยิ่งยุ่งเหยิงเข้าไปใหญ่เมื่อเนมอร์นั้นตัดสินใจจะมาช่วยกัปตันอเมริกาตามคำขอของซูซานอิมพีเรียสเล็กส์เนมอร์นั้นนำกองทัพแอตแลนติสเข้าช่วยเหลือทีมของกัปตันอเมริกาทันทีในตอนนี้ทีมไอรอนแมนนั้นเสียเปรียบแล้วครับผมและในตอนนี้เองสถานการณ์นั้นก็ได้บีบบังคับให้ไอรอนแมนนั้นต้องใช้ไม้เด็ดของเขาไซบอร์กตอนนั้นได้เข้าร่วมการต่อสู้ทันทีการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างดุเดือดมากๆและในตอนนี้เองไอรอนแมนนั้นก็ได้เข้ามาสู้กับกัปตันอเมริกาอีกครั้งหนึ่งทั้งสองคนนั้นได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วแกกับฉันอีกแล้ววะครับแต่ครั้งนี้นะฉันหวังว่าฉันจะไม่ต้องทำให้แกเจ็บแบบครั้งที่แล้วอีกแล้วไม่หรอกโทนี่ครั้งนี้มันจะแตกต่างกับครั้งก่อนแน่นอนเลยเอาเลยวิชั่นในตอนนี้กัปตันอเมริกานั้นให้วิชั่นนั้นลอบเข้าไปข้างหลังของโทนี่สตาร์กและใช้พลังของวิชั่นนั้นปิดการทำงานของหุ่นไอรอนแมนในตอนนี้ฉันสู้แบบสกปรกแล้วว่ะโทนี่ในเวลาเดียวกันนี้เองไซบอร์กตอนนั้นเห็นไอรอนแมนจะแย่แล้วครับผมต้องรีบเข้าไปช่วยแต่ในตอนนั้นเองบุตรแห่งซูสนั้นก็ได้เข้ามาขัดขวางเอาไว้เฮอร์คิวลิสได้เข้าปะทะกับไซบอร์กตอและในที่สุดแล้วเทพตัวปลอมนั้นก็ได้พ่ายแพ้ครับผมเฮอร์คิวลิสนั้นหยิบโยเนียขึ้นมาแล้วก็ฟาดไปที่หัวของไซบอร์กเต็มๆในตอนนี้เทพตัวปลอมได้ถูกกำจัดลงแล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่การต่อสู้ของไอรอนแมนกับกัปตันอเมริกาครับในตอนนี้กัปตันอเมริกานั้นอัดอยู่ฝ่ายเดียวเลยโทนี่นั้นไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลยซึ่งในตอนนี้นั้นโทนี่นั้นอยู่ในสภาพที่ปางตายสุดๆแกจะรออะไรอีกล่ะกัปตันแน่จริงแกก็จัดการฉันเลยสิวะกัปตันอเมริกานั้นกำลังจะยกโล่และจัดการโทนี่ครับแต่ในตอนนั้นเองเหล่าประชาชนก็ได้มาห้ามเขาเอาไว้อย่าไปยุ่งกับเขานะปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปกัปตันก็งงครับผมปล่อยผมไปนะผมไม่ต้องการจะทำร้ายคุณแกไม่ต้องการจะทำร้ายเรางั้นเหรอกัปตันแกล้อเล่นไปเนี่ยแกดูรอบๆตัวแกสิทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วมันสายไปแล้วกัปตันโอ้พระเจ้าไม่นะในตอนนี้กัปตันนั้นได้เห็นความเสียหายในเมืองที่พวกเขาก่อขึ้นในตอนนี้กัปตันนั้นถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยพวกเขาพูดถูกเราไม่ได้สู้เพื่อประชาชนอีกต่อไปแล้วฟาลคอนดูที่ตัวพวกเราเองสิพวกเราแค่ต่อสู้กันเท่านั้นสตีฟแกพูดอะไรของแกนะถ้าพวกเราหยุดสู้พวกเรายอมแพ้พวกเราก็จะถูกจับเข้าคุกนะนี่อะไรกันเนี่ยพวกเรากำลังจะชนะอยู่แล้วนะใช่พวกเราอาจจะชนะพวกเราชนะในทุกๆเรื่องเลยแต่พวกเราเนี่ยแพ้อยู่เรื่องนึงพวกเราแพ้ในเรื่องที่เราสนทนากันมาพวกเราแพ้ในเรื่องที่เราสู้กันมาในตอนนี้พวกเราไม่ได้ทำเพื่อประชาชนแล้วพวกเราทำเพื่อตัวเองและในตอนนี้เองฉันขอยอมแพ้แต่พวกเขานั้นจะไม่ได้จับกัปตันอเมริกาหรอกนะพวกเขาน่ะจะจับสตีฟโรเจอร์ไปแทนอย่านะกัปตันอย่าทำแบบนี้ทุกคนวางมือลงซะทุกคนจงยอมแพ้ซะนี่เป็นคำสั่งในตอนนี้กัปตันรู้แล้วครับผมว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องกัปตันนั้นไม่ได้สู้เพื่อใครอีกแล้วกัปตันเพียงสู้เพื่อตัวเองเท่านั้นสตีฟโรเจอร์สมควรโดนจับแล้วและแล้วเหตุการณ์ซีวิลวอร์ของเราก็จบลงตรงนี้เลยครับผมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าหลังจากเหตุการณ์นี้มีอะไรเกิดขึ้นกับโลกฮีโร่บ้างในตอนนี้กฎหมายการลงทะเบียนฮีโร่นั้นได้ถูกบังคับใช้อย่างเต็มตัวได้มีการจัดทีมซูเปอร์ฮีโร่ไปประจำการตาม50รัฐเหล่าวายไลน์นั้นถูกจับกลับเข้าคุกเหมือนเดิมฮีโร่บางคนที่ไม่พอใจกับกฎหมายนี้ก็ย้ายออกจากประเทศซะบ้างก็ไปทำงานในแคนาดาบางก็ย้ายประเทศไปอยู่มุมต่างๆในโลกหรือบางคนนั้นก็ยังคงทำงานใต้ดินอยู่เหมือนเดิมทางสไปเดอร์แมนนั้นก็ได้เปลี่ยนมาใส่ชุดสีดำไปสักพักนึง
ทางฝั่งของโทนี่สตาร์กนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการของหน่วยชิลเหล่าฮีโร่เริ่มมีหน้ามีตาในสังคมอีกครั้งฮีโร่นั้นได้รับความเชื่อใจกลับมาและในเวลาต่อมานี้เองครอบครัวแฟนตาสติกนั้นก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงหลังจากรีดริชาร์ดนั้นใช้เวลาง้ออยู่นานพอสมควรส่วนทางด้านกัปตันอเมริกานั้นก็ได้ติดอยู่ในคุกครับผมซึ่งในเวลาต่อมาในตอนที่กัปตันนั้นถูกส่งตัวไปขึ้นศาลซึ่งในขณะที่เอาตัวไปขึ้นศาลเนี่ยประชาชนนั้นก็โห่กัปตันอเมริกามากมายประชาชนนั้นยังคงไม่เชื่อใจในตัวกัปตันอเมริกาและในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีกระสุนปริศนาพุ่งเข้ามาปิดชีวิตกัปตันอเมริกาไปซึ่งเรื่องราวนี้นะครับผมจะถูกนำมาขยายความในวันหลังและวันนี้ก็ขอจบคลิปลงแค่นี้ครับหลายหลายคนคงยังสงสัยอยู่ว่าต่อไปไหนฮักหายไปไหนทำไมไอตัวหลักๆพวกนี้ไม่มาอยู่ในอีเวนต์นี้นะครับเรามาพูดกันไปทีละตัวทีละตัวเลยละกันที่ต่อไม่อยู่นะครับผมในช่วงไทม์ไลน์นี้เองเป็นช่วงไทม์ไลน์เดียวกับเหตุการณ์แร็กนาร็อกครับในตอนนี้แอสการ์ดได้ล่มสลายลงต่อได้ตายไปอยู่ครับทำให้ไม่มีใครนั้นเห็นต่อในเหตุการณ์นี้ส่วนฮักนะครับผมในตอนนี้ฮักนั้นถูกส่งไปนอกโลกซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับอีเวนต์แพลเน็ตฮักนะครับผมจากนั้นก็จะตามด้วยเวิลด์วอร์ฮักซึ่งไออีเวนต์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราเคยทำกันไปหมดแล้วนะครับผมตอนแรกนาล็อกนั้นมี6พาร์ทสามารถกดดูได้ตรงนี้เลยให้เวลากดกลับไปดูก่อนนะครับผมหากใครยังไม่ดูกดเลย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 3 21และนี่ก็คือลิงก์ของ Planet Hack กับ World War Hack นะครับผมไอ้2อันนี้อาจจะไม่ละเอียดมากแต่ก็ดูแก้ขัดกันไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวจะทำเป็นแบบ Complete Story แบบ Civil War คลิปนี้มาให้ดูภายหลังนะครับกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยกดดูไปก่อนแล้วกัน3 2 1ถือว่าดูกันหมดแล้วนะครับผมและวันนี้ก่อนจะจากกันก็รบกวนท่านผู้ชมนั้นให้เรทอีเวนต์นี้มาด้วยครับ Civil War นั้นให้เท่าไหร่เทียบกับหนังแล้วเป็นยังไงอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับต้องบอกเลยว่าสนุกทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในคอมิกอาจจะสนุกคนละแบบยังไงก็ตามแต่ด้วยความที่มันเป็นเนื้อเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับผมเอามาทำแบบไหนก็สนุกครับอันนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ